การสร้างบารมีในการปฏิบัติธรรมขอนอบน้อมพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าน้อมนึกระลึกถึงผู้มีพระคุณมีคุณมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพงศ์วงศาญาติในพระพุทธศาสนามาร่วมใจสามัคคีสร้างความดีในการฟังในวันนี้เมื่อความชราคือธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นขบวนการซึ่งมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นนั้นหมายความว่ามนุษย์ผู้นั้นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงที่พบได้ในวัยชรานั้นพบได้หลายด้านอาทิเช่น 1. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัยด้วยอวัยวะที่เสื่อมสลายประสิทธิภาพการทำงานย่อมลดลงผู้สูงอายุจึงอาจมีโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนทั่วไปโรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากความเสื่อมเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งป้องกันได้และป้องกันไม่ได้เช่นโรคสมองเสื่อมข้อเสื่อมความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งแม้ไม่เป็นโรคประสิทธิภาพในการด้านอื่นๆอาจลดลงเช่นขี้หลงขี้ลืมคิดช้าความต้านทานโรคลดลงการย่อยอาหารลดลงทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจผู้สูงอายุจะพบกับการสูญเสียในสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นขบวนการทางธรรมชาติเกือบทั้งสิ้นเช่นการสูญเสียสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายสูญเสียคู่ครองเพื่อนสนิทญาติผู้ใกล้ชิดสูญเสียความเชื่อถือจากผู้อื่นจากการเกษียณอายุญาติมิตรคู่ครองลูกหลานแยกครอบครัวไปอยู่ต่างหากบางรายพึ่งตนไม่ได้ภาวะต่างๆเหล่านี้ต้องการปรับตัวอย่างมากรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ดีจะเกิดโรคต่างๆเช่นวิตกกังวลหวาดระแวงซึมเศร้าเป็นต้นรายที่ปรับตัวได้พอสมควรอาจแสดงด้วยการจู้จี้ขี้บ่นอารมณ์แปรปรวนง่าย 3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมการเกษียณอายุจากงานที่ทำประจำความแข็งแรงของร่างกายที่ลดลงความเจ็บป่วยจากโรคทางกายและใจล้วนทำให้ผู้สูงอายุพึ่งตัวเองได้น้อยลงการสูญเสียคู่ครองเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันทำให้ต้องพึ่งอาศัยลูกหลานมากยิ่งขึ้นในภาวะสังคมปัจจุบันซึ่งครอบครัวไทยจำนวนมากต่างแยกเป็นครอบครัวเดียวที่มีขนาดเล็กลงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสถูกทอดทิ้งได้ง่าย 4. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจความสามารถในการหารายได้ลดลงทำให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยเงินทองหรือทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเพื่อการดำรงชีวิตผู้ที่สะสมทรัพย์สินไว้น้อยหรือไม่ได้สะสมจึงจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นเช่นบุตรหลานญาติมิตรโอกาสจะประสบปัญหาจึงมีมากการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้และคาดการได้การเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการเรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์และแหล่งความรู้ต่างๆจึงเป็นการเตรียมตัวเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ดีมีสุขธรรมะกับผู้สูงอายุธรรมะรักษาคำว่าธรรมในที่นี้ขอให้ความหมายตามความเห็นของท่านพันเอกปิ่นมุทุกันว่าความถูกและความดีใครก็ตามปฏิบัติตนถูกต้องและดีงามก็ถือว่าผู้นั้นมีธรรมะหรือปฏิบัติตามธรรมะแล้วคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้ให้หมายเอาบุคคลที่มีอายุตัวหน้าเลข5นำไปแล้วแม้ว่าบางคนจะดูไม่แก่ชราเพราะเหตุว่าบริหารร่างกายและจิตใจดีก็ตามคนสูงอายุ3ประเภทก็สูงอายุทางร่างกายได้แก่บุคคลที่ร่างกายเจริญเติบโตไปตามวัยหรือตามธรรมชาติพร้อมทั้งอายุสมองก็เจริญตามไปด้วยถ้าเกิดว่ามีใครอายุสมองเจริญไม่ทันร่างกายก็จะได้ชื่อว่าเท่าทารกกล่าวคือมีอายุร่างกายมากแล้วไปทำอะไรอะไรให้ลูกๆหลานๆอับอายหรือหัวเราะเยาะเอาได้ขอสูงอายุทางสมองได้แก่
บุคคลที่สมองเจริญเติบโตไปตามวัยไม่เป็นคนปัญญาอ่อนหรือประเภทที่เรียกว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตถ้าสมองเจริญกว่าร่างกายเขาก็เรียกว่าแก่แดดเรามักจะว่าเด็กที่รู้อะไรเกินวัยว่าเป็นเด็กแก่แดดแต่ถ้าใครเกิดว่าสมองอายุเจริญมากเกินไปก็เรียกว่าอัจฉริยะคอสูงอายุทางคุณธรรมได้แก่บุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณธรรมประจำจิตจัดว่าเป็นบุคคลที่มีแก่นหรือมีสาระแห่งชีวิตเป็นคนสูงอายุที่มีค่าและประเสริฐยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเพราะย่อมจะเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกๆหลานๆได้พึ่งพิงถ้าเป็นมะพร้าวก็เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งมันบุคคลที่สมบูรณ์จะต้องผนวกเอาทั้ง3สิ่งที่กล่าวมาไว้ในตนให้ครบแต่ถ้าเกิดว่าใน3สิ่งนี้มันจะขาดไปสัก1หรือ2ก็ตามก็ควรจะเป็นข้อกอและขอตามลำดับถ้าขาดข้อคอไปเพียงข้อเดียวจะทำให้ทุกคนมิใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไร้ค่าหรือจะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็คงไม่ผิดความจริงไปนักมิใช่หรือเพราะตามหลักธรรมะนั้นมิได้วัดค่าของคนที่ร่างกายหรือสมองแต่ท่านวัดคนที่คุณธรรมเพราะค่าของคนมิได้อยู่ที่ร่างกายหรือสมองแต่อยู่ที่สาระแห่งชีวิตหรือคุณธรรมที่มีอยู่ประจำอยู่ที่จิตใจสมกับค่าของคนสมัยก่อนที่ว่าคนเรามิได้แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเท่านั้นดอกแต่จะต้องเป็นคนสูงอายุเพราะมีสาระและคุณธรรมต่างหากที่ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะเป็นที่ภาคภูมิใจหรือเป็นหลักให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ลูกหลานหรือคนทั่วไปธรรมะให้ความสุขแก่ผู้สูงอายุคนสูงอายุนั้นเมื่ออนุสรณ์ถึงชีวิตของตนเองว่าได้ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานอย่างครบถ้วนแล้วก็ย่อมจะเกิดปิติหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสุขทางจิตใจได้คนสูงอายุที่ไม่มีธรรมะนั้นมักจะรู้สึกว้าเหวและสิ้นหวังเพราะยิ่งเมื่อสูงอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งพึ่งตัวเองได้น้อยลงเท่านั้นแม้ว่าจะมีเงินจ้างคนอื่นช่วยแต่ถ้าเราขาดคุณธรรมหรือไม่มีน้ำใจก็จะหาคนรับจ้างยากหรือไม่ทำด้วยน้ำใจทำพอให้พ้นหน้าที่ไปเท่านั้นหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่โหดร้ายด้วยเงินก็จะไร้ค่าไปทันทีในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่มีคุณธรรมมีเมตตาอารีต่อลูกหลานและบุคคลทั่วไปใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะมันทำให้เขาสงบและอบอุ่นสติและสมาธิของผู้สูงอายุผู้สูงอายุทั่วไปมักจะหลงลืมง่ายแม้กระทั่งกินอาหารแล้วก็ว่ายังไม่กินเหตุเพราะขาดสติหรือไม่เจริญสติอยู่เป็นประจำวันไว้ก่อนแม้ว่าจะมาเจริญในเมื่อสูงอายุก็มักจะไม่ทันใช้คือมักจะไม่ได้ผลผู้สูงอายุทั่วไปมักมีจิตใจฟุ้งซ่านด่าหรือบ่นเก่งจนลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้เพราะเบื่อระอาในความจู้จี้ขี้บ่นเหตุเพราะจิตขาดสมาธิและไม่มีสติควบคุมสติและสมาธิจึงเป็นยอดธรรมะที่คนสูงอายุต้องมีประจำใจจึงจะเป็นคนสูงอายุที่น่าเคารพรักเป็นหลักให้ลูกหลานได้มีที่พึ่งทางใจและการที่ผู้สูงอายุจะทำตนให้เป็นที่พึ่งของผู้อ่อนอายุได้ตนเองต้องเริ่มทำตนเองให้มีที่พึ่งเสียแต่บัดนี้ด้วยการสละหรือแบ่งเวลาให้แก่ธรรมะบ้างมันศึกษาค้นคว้าฟังอ่านธรรมะให้มากตั้งแต่บัดนี้ที่ควรสังวรก็คืออย่ามัวแต่อ่านหรือฟังอย่างเดียวควรจะมีการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยการปลงอายุผู้สูงอายุควรหัดปลงอายุไว้เป็นประจำจะได้ไม่เกิดการสะดุ้งกลัวต่อความตายที่จะต้องมาถึงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนถึงเราจะเกลียดและกลัวความตายอย่างไรทุกคนก็ไม่อาจหลีกหนีความตายได้พ้นถ้าใครกลัวความตายก็จะต้องทำให้ไม่เกิดนั่นแหละจึงจะพ้นได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือจงรีบปฏิบัติธรรมเสียในบัดนี้และตลอดไปคนที่ไม่มีที่พึ่งย่อมกลัวความตายการที่ทุกคนจะปฏิบัติตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นดูออกจะไกลเกินเอื้อมไปมากเอากันที่ง่ายๆและสามารถทำกันได้ทุกคนกันดีกว่าดังนี้
1. จงงดเว้นความชั่วต่างๆโดยสิ้นเชิง 2. จงหมั่นให้ทานมีการใส่บาตรประจำวันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆและรักษาศีลอยู่เป็นประจำชีวิตโดยเฉพาะศีล 5. 3. หมั่นเจริญสติอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความคุ้นความตายจะช่วยต้านทานความกลัวตายได้วิเศษนัก 4. ทานศีลภาวนารวมทั้งมรณสตินี่แหละย่อมจะเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงทรัพย์สมบัติต่างๆอันมากมายลูกหลานบริวารรอบข้างก็ไม่อาจที่จะติดตามเราไปได้มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นที่เป็นของเราอย่างแท้จริง 5. ผู้สูงอายุที่มีปัญญาจึงควรจะเว้นจากบาปและบำเพ็ญกุศลทุกระดับชั้นเพราะบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุและทุกคนอย่างแท้จริง